อะไรอ่ะจะไหว้ใครนะหนาอ่ะเขาจำกูได้ไงกูต้องไหว้แค่ทายเขาเลยรู้จักหลายคนจังก็จะไหว้แล้วตอนไหว้ทีเดียวก็ได้แล้วฉันจะร้องไงฉันร้องร้องไปพรุงไปร้องร้องไปก่อนเพื่อนแม่ตั้งแต่ออกช่องวันรู้จักคนเยอะออกมานานแม่เลี้ยงไม่มีต้องนิ่งไม่เคยจะลิ้นดื้อรั้นเชื่อฟังคำแม่ที่แกสอนมาถือเป็นสิ่งมีค่าสำคัญทำไมชื่อนี้ไม่ได้พี่เกี่ยวไม่เอาชื่อนี้ไม่เอาเรื่องชื่อนี้เหรอไม่ใช่ฉันหรอกพี่นาทุกคนก็ไม่เอาเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเดือดร้อนไม่เอาแม่ชื่ออื่นดีไหมเอาเป็นชื่อประยุทธ์ก็ได้ชื่ออะไรร้องใหม่ผมนั่นเลือชื่อป้อมพอเลยไม่ต้องร้องดีกว่าคุยกันเลยดีกว่าโอ้หน้าปากโป้งใจมากนะคนมากันเทียบเลยแต่คนพื้นที่เดี๋ยวนั้นแปลกกว่ามึงแปลกยังไงกูมากูจะมีเรื่องให้ได้เลยเพื่อนเอ้ามันไปมีเรื่องกับใครเอ้าเอากูมาแล้วถามว่า GPS ในสมัยนี้รู้ว่ามันนำทางมันไปถูกหมดทุกที่เลยแต่ถามว่าบางที่สัญญาณมันก็ไม่มีโอ้โหที่นี่ไม่มีสัญญาณใช่แล้วก็ต้องถามคนพื้นที่ใช่ไหมกูมาเนี่ยแยกก้าวเลี้ยวพอเลี้ยวเข้ามาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาลึกอ่ะได้เห็นคนอายุประมาณเท่ากับประมาณโอ้โหยุ่งเยอะแล้วอ่ะเหรอเอออายุเยอะแล้วประมาณ60ได้มั้ยโอ้แก่แล้วนะแก่แล้วปั่นจักรยานอยู่พูดถามว่าวัดที่จะไปเล่นในเกมเนี่ยวัดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ทางแล้วก็เปิดกระจกถามว่าลุงไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันไปไหนเขาตอบกลับมาว่ากูอยู่มา60ปีแล้วกูก็ไม่เห็นมันไปไหนดิมันเชื่อกูจะลงไปฟัดลุงอายุ60ไม่ได้เองถามลุงก็ใจผิดทำไมอ่ะมันถามอย่างนั้นไม่ได้ก็ถูกของเขาถนนก็ไม่เคยไปไหนเองต้องถามว่าวัดนี้ไปทางไหนแบบนี้นั่นแหละเขาพูดก็ไม่เข้าใจความหมายกันเนี่ยเนี่ยเจ้าหอทุกวันนี้นะเราสองคนน่ะเป็นเหมือนผู้ชายที่อยู่ในบ้านไม่มีผู้ชายเลยนอกจากเราสองคนใช่ในบ้านมีแต่ผู้หญิงหมดเลยและที่สำคัญที่สุดน้องสาวฉันแต่ละคนนะโอ้โหว่างไม่ได้มาหาฉันตลอดฉันก็กุ้มใจไม่ใช่กุ้มใจแค่เรื่องน้องสาวนะนี่ตัวพอพานที่เบอร์ฉันก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรจะถามแม่ก็แม่ก็ไม่ยอมบอกดีกูว่าชีวิตมึงเนี่ยมันไม่ต้องไปคิดมากหรือกุ้มอะไรแล้วมึงอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมทั้งมารีมาลัยเนี่ยชอบมึงหมดมึงก็รู้ใช่ไหมล่ะมันเป็นกูนี่กูจับทำเมียทั้งสองเลยปล่อยพูดนั่นแหละพูดพูดจริงเลยเราอยู่หรือเปล่าต้องร้องเรียกก่อนเออพี่สิงไทยจ๋าอยู่ข้างในหรือเปล่าจ๊ะมาแล้วคนนึงใครรู้ว่าใครมาลัยมาลัยเหรอเฮ้ยนี่มาลัยอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้มึงไปบอกเลยว่ากูรู้ว่ามึงชอบไหนมึงไม่ต้องพูดเห็นติ๊กตานี่ก็รู้แล้วว่ามึงจะเอาบอกวันนี้ไม่ว่างไม่ว่างวันนี้จะไปดูบอลใครใครดูบอลไม่ดีเชียร์บอกไม่ว่างไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวพูดไปรู้สึกอะไรก็บอกมันบ่นถึงใครมั่งจริงเหรอจริงคนไหนบ้างอ่ะไม่ใช่โอ้ยมันมีแค่คนเดียวอะไรมันบ่นถึงมาไหลด้วยบ่นว่ามันบ่นว่าไปเอาง่ายๆในเวลามันกินข้าวนะมันเห็นหน้าน้องมาไหลเนี่ยอยู่ในจานข้าวเลยรู้ไหมอยู่ในจานข้าวเออบ้านี่เรื่องจริงเลยเวลามันจะนอนแล้วมันกอดหมอนข้างมันเห็นหน้าน้องมาไหลอยู่ตรงหมอนข้างเลยรู้ไหมตรงหมอนถ้าเกิดว่ามาลายอยากจะเข้าไปหาเขานะเข้าไปเลยจริงเหรอใช่แต่เอาหมาไว้ข้างนอกนะตัวไหนวะตัวไหนขายเนี่ยไม่ใช่กูต้นเห็นคนกู้กูนึกว่าใช่เข้า
เลยนะข้ามไปเลยข้ามไปเลยบอกนะอย่าบอกนะเออไม่บอกหรอกมาทันทีแล้วกูบอกมึงว่าไงก็บอกไม่มาเขาเหมือนเดิมกูบอกว่าไงบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่เขารู้อยู่แล้วว่าอยู่กูอะไรเขามาเลยมึงก็จะไปตามแผนพี่สิงไทยว่าไงที่วันนี้ฉันมาหาพี่เนี่ยเพียงเพื่อรำคาญฉันนะคือวันนี้ฉันตั้งใจไว้ว่าฉันมีความในใจอยากจะมาบอกพี่อะจ้าโอ้ยเอ็งมาหาพี่ทุกวันเลยไม่เบื่อบ้างไงเนี่ยไม่เบื่อแล้วความในใจเอ็งอะไรกันความในใจของฉันเนี่ยนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตาไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาแซวแล้วว่าอะไรเขาแซวว่าเขาชอบเขาใส่ใจแล้วเขาชอบเขาแน่ๆเธอไม่บอกเลยบอกเลยพวกมึงอยากจะหลิดจริงๆนะว่าไปนี่พวกนี้ไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไรไม่เคืองดีผมมันว่าแล้วตอแหลตอแย่ฉันเป็นคนตรงตรงฉันเป็นผู้อ้อมค้อมเลยนะคือว่าฉันมาลายเรียกพี่สิงไทยนะจ๊ะเองมาหาพี่จะบอกเรื่องนี้ใช่เองเป็นน้องพี่นะเองรักพี่นะมันก็ถูกต้องแล้วพี่ก็รักเองเหมือนกันพี่ก็รักฉันเหรอเองเป็นน้องสาวพี่ดีเลยงั้นเราสองคนไม่ทำอะไรกันเลยเราแต่งงานกันเลยนะเออนี่หมายถึงอะไรอ่ะก็ฉันรักพี่พี่รักฉันฉันก็ไอ้รักแบบผู้ครองเนี่ยพี่ไม่อยากมีหรอกรักของพี่กับเองนะมันคือพี่เนาะเมื่อไหร่พี่จะบอกให้ว่าเองอะไม่ใช่สเปคมันหรอกอืมอ้าวจะแบบไหนล่ะมันเป็นไงอ้าวสเปคสิ่งไทยนี่เขาชอบคนสูงอายุเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยใช่เขาชอบกินเงินเดือนคนแก่คนนั้นกินเงินทำไมอ่ะคนรุ่นนี้ก็ไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะรุ่นนี้ประกันก็จะขาดโอ้โหมึงนี่รู้มากเนาะบ้านเองบอกแล้วอย่าเอาเข้ามาเนี่ยแต่ว่าฉันมาไงฉันไม่รักพี่แบบนั้นนี่เมื่อไหร่เองพูดไม่รู้เรื่องแล้วเองน่ะเพิ่งจะเริ่มเป็นสาวยังไม่รู้จักความรักที่แท้จริงหรอกเองน่ะกลับไปเลยไหมทำไมพี่ดูถูกฉันแบบนี้ฉันรักพี่จริงๆนะตื้อไปเองจะไปไหนก็ไปตื้อแล้วขอจับพวกพี่ไปไปเดี๋ยวนี้เออจังจังเจอจังจังเจอจ้าจ้าไปไป
รีเวนตีเฮ้ยตื่นเต้นบ้ามึงบ้าไหมมึงเป็นผู้หญิงนี่เลยกูนอนเห็นแค่ในขาได้ไงแล้วคนดูก็นั่งต่ำกว่าเห็นเกงในพี่มาทำไงพี่บ้านคนดูเขาจะเห็นได้ไงอ่ะทำไมอ่ะเรากูไม่ได้ใส่เขาไม่เห็นละนะมึงเป็นไรอ่ะเขาไม่ใส่ก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวเลยดูอะไรนะมันไม่ใส่จริงเหรอไอ้มึงกระติ๊บกระแทกอะไรกันเนี่ยคุยกับเพื่อนกูเออเดี๋ยวกูถามให้เออไม่ถามดิอ้าวลุกขึ้นมานอนอะไรกันลุกขึ้นมามันจะเป็นมันจะได้มันจะไรมันจะดีและจะลองทุกสิ่ง